ทีมซักเกอะหญิงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนานโถวคว้ารางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันซักะเยอร์ชิงแชมป์โลก2018ที่ประเทศแอฟริกาใต้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักรวม480กิโลกรัมประเภทโอเพนและประเภทแชมเปี้ยนชิพส์และร่วมทีมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโซซันนครเทาหยวนในรุ่นเยาวชนทีมผสมน้ำหนักรวม520กิโลกรัมประเภทโอเพนและประเภทแชมเปี้ยนชิพส์รวม4รายการ4เหรียญทอง ทางด้านพ่วงหนวยการโรงเรียนได้แชร์คลิปวิดีโอขณะแข่งขันซึ่งเห็นได้ว่าทีมคู่แข่งต่างชาตินั้นทั้งรูปร่างสูงใหญ่แขนยาวร่างกายได้เปรียบกว่าทีมนักเรียนไต้หวันแต่จากการที่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนานโถผ่านการฝึกฝนอย่างหนักทําให้สามารถเอาชนะทีมคู่แข่งจากชาติต่างๆ8ทีมได้สําเร็จทั้งจากอังกฤษและแอฟริกาใต้เป็นต้นสร้างชื่อเสียงให้แก่ไต้หวัน ด้านประธานาธิบดีไชยอิงเหวินผู้นำไต้หวันสาธารณารัฐจีนได้โทรศัพท์แสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชักเกอร์ที่เป็นตัวแทนประเทศในการคว้าชัยชนะและชื่อเสียงให้แก่ไต้หวันได้สำเร็จรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว rt i